โปรดักชันแสงสีที่มาพร้อมกับคิวบูฉากการต่อสู้แปลกตาเป็นความโดดเด่นของภาพยนตร์เรื่องวีโร่ซับเลิงหรือ212 Warrior ภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีที่สร้างจากนิยายชุดขายดีของบาสเตียนติโตนักเขียนชื่อดังของอินโดนีเซียภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นครั้งแรกที่ 20th Century Fox ได้ร่วมงานกับผู้ผลิตภาพยนตร์แดนอีเหนามีกำหนดเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้และวางเป้าหมายว่าจะส่งออกไปฉายในต่างประเทศด้วยข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกว่าวงการภาพยนตร์อินโดนีเซียรุ่งเรืองมากในช่วงปี 2006 ถึง 2010 สร้างแรงจูงใจให้มีการผลิตภาพยนตร์อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นโดยในปี 2014 มีภาพยนตร์อินโดนีเซียเข้าฉายทั้งหมด 113 เรื่องแต่หลายเรื่องไม่ประสบความสำเร็จกลยุทธ์ใหม่ของผู้ผลิตภาพยนตร์อินโดนีเซียจึงหันไปที่การซื้อลิขสิทธิ์นวนิยายขายดีมาทำเป็นภาพยนตร์ซึ่งทำให้มีฐานแฟนนิยายเป็นตัวตั้งโดยวีโร่ซับเลิงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนิยายที่มีแฟนทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่และเคยผลิตเป็นละครมาแล้วความผูกพันต่อเนื้อเรื่องบวกกับโปรดักชันที่อลังการจึงสร้างความคาดหวังและความแปลกใหม่น่าสนใจให้กับผู้ชมนอกจากกลยุทธ์การตลาดภาพยนตร์เรื่องนี้ยังพยายามสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วมของแฟนๆด้วยการร่วมมือกับร้านค้าออนไลน์ tokome.id เพื่อเปิดตัวช่องทางออนไลน์ในชื่อโตโกซาเบงเพื่อขายสินค้าอย่างเป็นทางการจากภาพยนตร์เรื่องนี้มีสินค้ามากมายทั้งกระเป๋าเพนไลน์เบาะรองนั่งรวมถึงเสื้อยืดสัญลักษณ์เลข212ซึ่งเลียนแบบรอยแผลเป็นบนหน้าอกของพระเอกในเรื่องด้วยซึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานว่าตอนนี้กำลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆ